พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจร่วมกับบรุรินิรราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูธปัมภ์จิ่นเงินสงเคราะห์พระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปม้อบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ดยนในช่วงเช้าณที่ว่าการอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีองค์คมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานว่าหน่วยงานภาครัฐสมาคมวุฒิธิและจิตอาสาพระราชทานได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ราษฎรในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการวางแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดอ,อุทกภัยไปกล่าวแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อน้อมนําไปปรับใช้ในการช่วยเหลือราษฎรได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากนั้นองค์มนตรีร่วมกับมลูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีและในอำเภอมะขามเพื่อนําไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการนี้องคมนตรีเชิญเงิน,งนสงเคราะห์พระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมราษฎรตำบลมะขามที่ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น10อำเภอเมื่อช่วงวันที่27-28กรกฎาคม2567เกิดฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอมะขามอเภอขลุงอเมืองจันทบุรีอภโป่งน้ำร้อนอเภอท่าใหม่อภอนายใหญ่อเภอเขาคิจจกุดและอเภอแก่งหางแมว โดยอำเภอมะขามมีพื้นที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมอำเภอใน6ตำบล59หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน2,302ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ1คนขณะนี้สถานาการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยมีนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในอำเภอหัวหน่รนราชการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานว่าหน่วงงานภาครัฐสมาคมบุรนิธิและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้วและได้เร่งสำรวจความเสียหาย จากนั้นองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในอำเภอ3าอำเภอเกืออำเภอเมืองตราดอำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิงเพื่อนําไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมราษฎรตะบนเขาสมิงอําเภอเขาสมิงที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตราดแบ่งเขตการปกครองเป็น7อําอำเภอซึ่งเมื่อวันที่27-28ถึงกรกฎาคม2567เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและตอนบนของสาธารณรัฐสังคมนยิยมเวียดนาม และเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนใต้ของสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองตราดอเภอบอ่อไร่และอเ,อเขาสมิงรวม17ตำบล100หมู่บ้าน1,850ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วและอยู่ในช่วงการช่วยเหลือเยียวยา